บเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟสวัสดีค่ะรายการสภากาแฟประจำวันศุกร์ที่21ตุลาคม2559เทนนารุณะแสงละอองค่ะสวัสดีครับปัญชรวิเชียรศรีครับวันนี้เป็นวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาตินะคะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มอมีกิจกรรมพิเศษอยู่2ส่วนนะคะครับส่วนแรกก็คือการให้บริการทางทันตกรรมอันนี้ก็อุดฟันถอนฟันขุดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออไรด์นะคะอันนี้ให้บริการฟรีแล้วก็กิจกรรมเปิดกระปุกหยอดเงินวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหวนะคะครับก็คือว่ากระปุกออมสินอันนี้เป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องก็ปีที่6แล้วนะคะก็คือใครที่สนใจอยากจะทำบุญเข้ากองทุน100ปีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าก็สามารถที่จะนำกระปุกแล้วก็เอาเงินหยอดนะคะก็คือหยอดแล้วแต่จะเป็นเหรียญก็ได้เป็นธนบัตรก็ได้หยอดอะไรก็ได้แต่ว่าที่ผ่านมาตามโครงการนี้ก็มีผู้สนับสนุนเรื่องภาชนะบรรจุนะกระปุกออมสินก็มีผู้สนับสนุนอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้เห็นว่ามีกระปุกที่จ่ายแจกไป 2-3,000 กระปุกแล้วนะคะแล้วก็เงินทั้งหมดนี่ก็นัดปีละครั้งหนึ่งก็มาเปิดกระปุกเอาเงินในเข้ากองทุนนะคะแต่บางคนถ้าเต็มก่อนก็มามอบก่อนได้นะคะค่ะซึ่งวันนี้ถ้าใครยังไม่เคยร่วมโครงการเลยสนใจจะรับกระปุกก็วันนี้ติดต่อได้ที่โรงพยาบาลทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ได้นะคะผมได้ไปอยู่ที่เวทีของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลเรื่องปากแหว่งเพดานโหวค่ะคุณหมอวิชัยนายแพทย์วิชัยศรีเจริญแล้วก็เห็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหวซึ่งรวมถึงผู้ป่วยด้านทันตกรรมซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องทำร่วมกันด้วยนะครับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหวเนี่ยกับการผ่าตัดรักษานะฮะก็จะไปมีส่วนหนึ่งที่ไปร่วมกับทางหัตถการทางทันตกรรมด้วยก็เห็นเลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยได้โอกาสที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะที่จะได้ทำงานที่จะได้อยู่ในสังคมที่ได้มีโอกาสคือเรียนนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าโดยรูปลักษณ์ภายนอกเรื่องของการออกเสียงเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นอุปสรรคสัมพันธ์กับที่จะไปด้านสมองกับพัฒนาการทางสมองแล้วก็มันไม่ไปขีดขั้นเรื่องสิทธิ์ไงครับใช่ไหมฮะก็เขาจะมีสิทธิ์ได้เรียนแต่พอถึงขั้นตอนการทำงานพอจบจากการเรียนแล้วไปทำงานเนี่ยเรื่องบุคลิกภาพลักษณะที่มองเห็นภายนอกเรื่องการออกเสียงก็ตามคือปัญหาไม่ใช่แค่กายภาพข้างนอกอย่างเดียวเพราะว่าด้านในเด็กในบางทีก็จะไม่มีตัวเพดานการกลืนการกินอาหารเนี่ยก็จะมีปัญหาใช่ไหมก็คือพูดการพูดด้วยเหมือนกันพูดเสียงก็จะพูดไม่ชัดนะพูดก็จะทุกเสียงก็จะขึ้นจมูกหมดเด็กเหล่านี้เนี่ยถ้าได้ผ่าตัดแก้ไขตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเขาก็จะมีพัฒนาการที่ดีเขาก็ต้องไปฝึกพูดการฝึกพูดก็จะทำให้เขาพูดได้เหมือนกับเราที่พูดปกตินี่แหละกินนมได้กินอาหารได้ไม่สำลักใช่นะคะเพราะว่าเด็กบางคนดูดไม่ได้เลยะนะปากแหว่งเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เกิดสุญญากาศได้ดูดนมไม่ได้กระทบไปหลายอย่างแต่คนเหล่านี้เนี่ยไม่มีปัญหาด้านสมองเลยนะฮะโดยลักษณะของตัวโรคไม่เกี่ยวกันแปลว่ารูปลักษณ์ภายนอกกับปรากฏการณ์ที่ทำให้เขาพูดไม่ชัดเนี่ย มันทำให้เขาบุคลิกไม่เป็นที่ต้องการของงานในสังคมก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยการบริจาคพวกนี้เนี่ยจะให้โอกาสแก่คนมากเลยค่ะแล้วก็การให้บริการทางทันตกรรมนี้จะมีจนถึงประมาณบ่ายโมงนะคะตอนนี้ก็คิวค่อนข้างจะเบาๆแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มารับคิวกันตอนนี้รู้สึกจะหลักที่ 6-700 แล้วนะคะก็คือช่วงเช้าจะหนาแน่นหน่อยคือหมอเมื่อยแล้วตอนนี้นี่คือกำลังทำกันอยู่นะคะกระบวนการทำบัตรนี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วนะคะก็ยังมาได้ที่โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มอนะคะส่วนวันนี้ค่ะเรายังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะที่พระองค์ท่านมีทั้งพระราชดำริมีที่มีการปฏิบัติตามพระราชดำริของพระองค์ท่านออกมาเป็นโครงการต่างๆเยอะมากนะคะคนั้นไปมีทั้งโครงการในพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายใช่ค่ะแล้วก็มีรูปแบบก็ยังมีเป็นโครงการเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนานะคะแล้วก็ถ้าดู
ฉันไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยก็จะมีข้อมูลนะคะของโครงการในทั่วประเทศเนี่ยแต่ละภาคนี่เป็นหลักหลายร้อยเลยนะคะเป็นพันเลยนะคะเหมือนที่เราได้ยินข่าวสรุปกันในช่วงหลายวันที่ผ่านมาว่า 4,300 กว่าโครงการใช่ใช่เยอะมากๆจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้ในรายการสภากาแฟนะคะเราคุยกับทางท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะคะคุณสายหยุดเพชรสุขค่ะตอนนี้ท่านผอ.อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านนรุณดาแสงละอองและคุณบัญชรวิเชียรศรีนะคะสวัสดีครับท่านผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนี่เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีไหนคะท่านผอ.คะการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องแก่ต้นปีนะคะเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2525นะคะค่ะค่ะแล้วก็ตอนนั้นมีการกำหนดบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเอาไว้เนี่ยในประเด็นไหนบ้างคะหลักๆในส่วนของศูนย์ศึกษาเนี่ยที่มีพระบิดาให้จัดตั้งขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาพื้นที่ทางกินโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยวจัดเนี่ยแล้วก็มีสภาพเป็นพื้นที่ลึกต่ำมีน้ำท่วมขังเนี่ยให้ราษฎรสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะโดยหน้าที่หลักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็คือเป็นมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อหารูปแบบในการพัฒนาปัญหาเราเนี่ยให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าในลักษณะของการทำงานของศูนย์นี้เป็นความแตกต่างจากหน่วยงานราชการทั่วไปนี่ก็มีเพิ่มอีกให้มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาทำงานร่วมกันในแบบตัวการค่ะเป็นลักษณะที่เป็นพิกุลทองนะคะอืมค่ะแล้วถ้าตรงนั้นที่มันมีปัญหาคุณภาพของดินที่จะสัมพันธ์กับเรื่องทำมาหากินยังไงคะครับดินเพียบกันเนี่ยที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่รุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังการที่ชาวบ้านเอาพื้นที่เหล่านี้มาใช้ประโยชน์อันดับแรกก็ต้องมีการระบายน้ำออกการระบายน้ำออกของชาวบ้านที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเกิดปัญหาที่จะตามมาเนี่ยก็เกิดขึ้นก็คือเมื่อระบายน้ำออกเนี่ยทำให้อากาศบนที่อยู่บนโลกนี่ก็มีการใต้ฝุ่นลงไปที่จะทำปฏิกิริยากับพวกสารตกค้างใต้ดินอย่างพวกเหล็กและกรรมฐานเนี่ยแล้วก็ปลดปล่อยกรดกรรมฐานออกมาพอปลดปล่อยกรดกรรมฐานออกมาเนี่ยพอหน้าแล้งพอหน้าฝนเนี่ยระดับน้ำใต้ดินสูงขึ้นเนี่ยก็จะเอาความเป็นกรดหรือว่ากรดกรรมฐานตัวนั้นมาแผ่ขึ้นมาบนหน้าดินด้วยเมื่อรู้การเกิดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยจะทำให้ดินบริเวณนี้นะคะเกิดเป็นดินเปรี้ยวจัดชาวบ้านที่คิดว่าระบายน้ำออกแล้วจะปลูกพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยเหตุผลนี้นะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จไปพระราชฐานมาประทับแรมเนี่ยแล้วก็เสด็จไปติดตามงานในพื้นที่ต่างๆพบปัญหาพวกนี้ที่ชาวบ้านมีการถวายฎีกาไปบ้างหรือพระองค์ท่านทรงเจอด้วยพระองค์เองบ้างเนี่ยก็มีพระบิดาจัดตั้งศูนย์ทองขึ้นนะคะอ๋อค่ะคือวิธีที่ชาวบ้านได้ใช้แต่เดิมเนี่ยยิ่งทำให้ปัญหาดินเนี่ยมีสภาพแบบเปรี้ยวจัดขึ้นอย่างนั้นนะคะค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วแต่เดิมเนี่ยชาวบ้านใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะในที่ดินบริเวณนั้นนะเดิมทีเดียวเนี่ยพื้นที่ดินเพี้ยจัดเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังแล้วก็ชาวบ้านไม่มีการใช้ประโยชน์นะคะแต่เมื่ ประชาชนมีปริมาณเพิ่มขึ้นคนในโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้นความต้องการของเพิ่มขึ้นเนี่ยพื้นที่ที่บางพื้นที่ที่มันไม่มีความเหมาะสมชาวบ้านก็จะมีการขยายพื้นที่ออกไปโดยพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเหล่านี้ก็ถูกมีการระบายน้ำออกแล้วชาวบ้านก็ไปครอบครองแทนด้วยคาดหวังว่าจะใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผักได้แต่ผลที่ตามมาก็คือดินตรงนี้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในส่วนของศูนย์พิพิธภัณฑ์เนี่ยมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานเนี่ยโดยเฉพาะในหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยตรงแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะที่ทำงานร่วมกันอย่างเช่นในเรื่องของด้านสาธารณสุขด้านควบคุมโรคติดต่อนะคะโดยเฉพาะโรคเท้าช้างซึ่งจะเจอในน้ำท่วมขังที่มีอยู่ในพื้นที่ทุกต่างๆเนี่ยรวมถึงงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานป่าไม้และอุทยานเนี่ยที่มาศึกษาร่วมกันในด้านของการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุซึ่งเราเจอข่าวกันบ่อยๆนะคะว่ามีการเกิดไฟไหม้ทุกอะไรต่างๆส่วนนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของกรมรวมถึงหน่วยงานที่มีการพัฒนาที่เสริมนอกภาคเกษตรอย่างเช่นงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมในการนำเอาบรรจุซึ่งเป็นวัชพืชที่ขึ้นในที่พรุเนี่ยม
วมถึงเครื่องเส้นใยอื่นๆเช่นใยปานันใยแฝกเนี่ยมาทำเป็นงานฝีมือก็เพิ่มรายได้อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของงานศึกษาของคุณพี่มองนอกเหนือจากในเรื่องของการปรับปรุงที่ทิ้งเพี้ยวจัดนะคะนั่นก็หมายถึงว่าการทำงานของศูนย์เนี่ยเป็นการทำงานแล้วก็การให้บริการแบบเด็กๆถึงการบริการนักจุดเดียวชาวบ้านเข้ามาที่ศูนย์เงินทองนี้ก็จะได้ความรู้ที่ครอบคลุมในทุกด้านนะคะครับท่านจะพูดถึงโครงการเด่นๆความสำเร็จที่สำคัญของโครงการพี่กุลทองที่ทำมาเนี่ยท่านผอ.อยากพูดเรื่องอะไรบ้างครับค่ะงานเด่นๆที่ผ่านมานะคะศูนย์ก็ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเนี่ยผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยตรงนี้เราก็เอาไปขยายผลต่อโครงการที่มีการนำไปขยายผลเป็นอย่างกว้างขวางแล้วก็ส่งผลถึงพี่น้องเกษตรกรก็คือโครงการแกล้งดินนะซึ่งเป็นโครงการที่มีได้พระราชทานแนวพระบรีเนี่ยให้มีการศึกษาการปรับปรุงดินเพื่อจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่ชนิดต่างๆเนี่ยรวมถึงไม้ผลไม้ชิ้นต้นต่างๆด้วยการศึกษาตรงนี้นะคะหลังจากที่มีการศึกษาในที่ผมได้ผลแล้วเราก็ขยายไปในพื้นที่หมู่บ้านเราสูงซึ่งมีลักษณะที่เป็นดินเพื่อจัดใกล้เคียงกันเนี่ยโดยเฉพาะที่ได้ยินกันบ่อยๆมีข่าวบ่อยๆนะคะเป็นพระบรีของพระองค์ท่านที่ให้ไปขยายผลไปเลยก็คือที่บ้านโคกโคกในนะคะตรงนี้ลักษณะพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่บริเวณของรูปซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็นดินเปรี้ยวจัดแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ได้มีการระบายน้ำออกเพื่อที่จะใช้พื้นที่เหล่านี้ในการทำนาแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ทำนาไม่ได้ผลนะคะเนื่องจากว่าดินตรงนี้ดินเปรี้ยวแล้วน้ำที่ทะลักออกมาจากพุ่มเนี่ยในหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่เป็นน้ำเปรี้ยวจัดนะคะเพราะตรงนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้ศูนย์ศึกษาโครงการแก้งดินสำเร็จเนี่ยก็ได้เสด็จไปที่บ้านโคกโคกในปี2536เนี่ยแล้วก็มีพระบิดาให้ศูนย์เข้าไปเอาลักษณะรูปแบบของการปรับปรุงดินจากในศูนย์ทุ่งทองไปขยายเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่บ้านโคกโคกในเนี่ยก็สามารถที่จะมีการปลูกข้าวได้ผลนะคะโดยจากที่ไม่ได้ผลเลยเนี่ยก็ได้ผลถึง50-60ตันต่อไร่แต่ในเรื่องของการปรับปรุงตรงนี้นะคะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงลงเห็นถึงนอกจากการปรับปรุงดินแล้วเนี่ยต้องมีการเลือกชนิดของพันธุ์พืชว่ากันข้าวต่างๆนี้ต้องเหมาะกับกินด้วยไม่ได้มีทุกชนิดที่ปลูกได้ในที่ที่เพื่อจัดนะคะซึ่งเป็นงานหนึ่งที่ศูนย์เงินทองได้ทำการศึกษานั่นก็คือรวมไปถึงในเรื่องของการทำการเกษตรยุคใหม่ในพื้นที่ที่เพื่อจัดด้วยนะคะเป็นพระบิดของพระองค์ท่านที่เราก็ขยายผลออกไปในพื้นที่นะคะเป็นโครงการที่โดดเด่นเป็นพระบิดของพระองค์ท่านโดยตรงนะคะค่ะแล้วหมู่บ้านที่อยู่รอบๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเนี่ยแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องสภาพดินมันเปรี้ยวจัดจนไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยทั้งนั้นเลยไหมคะค่ะค่ะค่ะคือพิกุลทองเนี่ยเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของพรุเพื่อศึกษาในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดหรือดินพรุให้ชาวบ้านใช้ได้เพราะฉะนั้นหมู่บ้านที่ศูนย์พิกุลทองเข้าไปดำเนินการอยู่ในส่วนใหญ่ก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ของพรุซึ่งลักษณะดินเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือ1ดินเปรี้ยวจัดกับ2ดินที่เป็นดินพรุยังในส่วนนี้ศูนย์ก็ได้นำเอาองค์ความรู้ที่เราศึกษาเนี่ยไปขยายผลทำให้พื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยวจัดที่เป็นที่ชาวบ้านพยายามที่จะระบายน้ำออกแล้วมาใช้ประโยชน์แล้วก็ถูกทิ้งร้างไว้เนี่ยก็ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้อย่างเป็นประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างบางพื้นที่เนี่ยก็มีการปรับเป็นพื้นที่จากพื้นที่นาร้างก็ทำให้มีการทำนามากขึ้นในส่วนของบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่มันต่ำมากเกินไปเนี่ยก็มีการขุดยกร่องเพื่อที่จะปลูกพืชผักพืชไร่รวมถึงไม้ผลหรือว่ายึดต้นอย่างเช่นปาล์มน้ำมันนะที่ปาล์มน้ำมันแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นพืชตระกูลปาล์มเนี่ยสามารถที่จะขึ้นได้ดีในสภาพที่มีน้ำท่วมขังนานมากกว่าพืชชนิดอื่นๆแล้วก็เป็นพื้นที่สูงเนี่ยก็เข้าไปแนะนำด้วยทุกวันนี้นะคะในพื้นที่หมู่บ้านเราแล้วก็รวมถึงหมู่บ้านอื่นๆในพื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยวจัดเนี่ยก็ได้น้อมนำเอางานพระบิดของพระองค์ท่านในเรื่องของการแก้ดินเนี่ยไปขยายผลทำให้พื้นที่ที่เคยเป็นที่ร้างว่างเปล่าเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้นนะคะนั่นหมายถึงว่าทำให้ชาวบ้านมีอาชีพแล้วก็มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มค่ะคือถึงแม้ว่าจะมีการปรับเขาเรียกว่าปรับคุณภาพของดินแล้วแต่ว่าการที่จะเลือกพืชเนี่ยมาปลูกในที่ดินที่มีลักษณะดินแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องเลือกที่พืชที่เหมาะสมอย่างที่ท่านบอกว่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะดูเหมือนสาคูจะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ส่งเสริมสาคูเนี่ยแล้วผมก็มีการศึกษานะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาเรื่องการสาคูเราก็จะเน้นไปในเรื่องของการที่จะเอาไปปลูกเป็นพืชทดแทนในพื้นที่พลูมากกว่านะคะแต่ว่าถามว่าทำไมถึงเป็นสาคู
ก็สาคูเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นนะคะใบต้นเนี่ยใช้ได้หมดนะคะลำต้นเนี่ยชาวบ้านก็จะเอาไปโดยเฉพาะชาวบ้านเนี่ยจะเอาไปใช้เป็นอาหารของสัตว์ปีกอย่างไก่อย่างเป็ดเนี่ยแค่เอาต้นมาแล้วก็หั่นเป็นบ้องแล้วก็ผ่าแล้วก็ตั้งไว้ให้ไก่เจาะเป็ดเจาะอีกกินเองตรงนี้เป็นพืชโปรตีนนะคะที่เป็นพืชที่ให้แป้งไม่ใช่โปรตีนนะขอโทษนะคะเป็นพืชที่ให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะค่ะค่ะคือพออาศัยอยู่ช่วยอธิบายคำว่าดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวจัดแล้วก็รวมถึงเรื่องการทฤษฎีแกล้งดินเนี่ยนะคะว่ามันมีเทคนิควิธีนี้ทำยังไงคะค่ะค่ะในส่วนของดินเปรี้ยวจัดนะคะดินเปรี้ยวจัดหรือว่าจะเรียกทางภาษาหนึ่งก็จะเป็นดินขุดจัดหรือว่าแอซิดซัลเฟตซอยเนี่ยดินเหล่านี้นะคะจะมีวัตถุต้นกำเนิดดินเนี่ยมาจากตะกอนทะเลนะคะนั่นหมายถึงว่าพื้นที่เหล่านี้เคยเป็นพื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยวจัดเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ที่มีน้ำทะเลท่วมถึงมาก่อนเมื่อเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศนี้อะไรก็ตามแต่เนี่ยทำให้ที่เหล่านี้กลายมาฟอร์มตัวมาเป็นพื้นที่ดินพอเกิดเป็นพื้นที่ดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นพื้นที่รุ่มต่ำอยู่นะคะแล้วก็มีน้ำท่วมขังแล้วจะมีส่วนของตกค้างที่อยู่ใต้ดินก็คือมีธาตุบางตัวที่เคยอยู่ในทะเลอย่างเช่นพวกอันเหล็กแล้วก็กรรมฐานสองตัวนี้เมื่อรวมกันเนี่ยก็จะอยู่เป็นสารประกอบไพไรต์นะคะถ้าสารประกอบไพไรต์ตัวนี้ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเหล็กและกรรมฐานเนี่ยมีสภาพน้ำท่วมขังอยู่เนี่ยก็จะไม่มีปฏิกิริยาเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ชาวบ้านเนี่ยได้มีการระบายน้ำออกเพื่อเอาที่เหล่านี้มาใช้ประโยชน์เนี่ยอากาศก็จะลงไปสัมผัสกับเหล็กและกรรมฐานตัวนี้คิวรูปของไพไรต์เนี่ยทำให้ตัวไพไรต์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นจาโรไซต์ในขณะเดียวกันก็จะปล่อยในส่วนของกรดกรรมฐานขึ้นมานะคะในส่วนหน้าแล้งเนี่ยก็จะมีการสร้างกรดกรรมฐานขึ้นมาใต้ดินนะคะที่ระดับความลึกประมาณตั้งแต่50เซนลงไปเนี่ยนะคะแล้วแต่ว่าการที่ลงของน้ำนะคะเมื่อปลดปล่อยกรดกรรมฐานออกมาแล้วเนี่ยพอช่วงหน้าฝนนะคะระดับน้ำใต้ดินสูงขึ้นเนี่ยก็จะพาเอากรดกรรมฐานใต้ดินตัวเนี่ยขึ้นมาด้วยมันก็จะมีการพอเกิดฤดูกาลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยจะทำให้ดินบริเวณนั้นน่ะมีความเป็นกรดจัดทั้งระบบนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าดินเปรี้ยวจัดนะคะทั้งระบบทีนี้จากในส่วนของการเกิดธรรมชาติแบบนี้นะคะในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็มีให้ทำโครงการแกล้งดินคำว่าแกล้งดินก็หมายถึงว่าดินที่อยู่ในสูงที่คุณทองจุดที่เราจะทำการศึกษาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นกรดอยู่แล้วหรือว่าดินเปรี้ยวจัดอยู่แล้วแต่เราไปเร่งให้มันมีการเกิดกรดกรรมฐานเพิ่มขึ้นเพื่อจะให้ดินในบริเวณนั้นเนี่ยเป็นดินเปรี้ยวจัดโดยการที่เราสูบน้ำข้าวเนี่ยแทนหน้าฝนแล้วก็สูบน้ำออกปล่อยให้ดินแห้งเนี่ยแทนหน้าแล้งเราทำแบบนี้ในโครงการแกล้งดินเพื่อเร่งให้เกิดปฏิกิริยาแล้วปลดปล่อยกรดกรรมฐานในดินเพิ่มขึ้นเพื่อจะเร่งให้ดินบริเวณนั้นเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อดินตรงนั้นเป็นกรดจัดแล้วเนี่ยทราบได้ยังไงว่าดินตรงนั้นเป็นดินกรดจัดก็โดยการสังเกตจากหญ้าธรรมชาติหรือพืชพันธุ์ต่างๆที่ขึ้นบริเวณนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่มีพืชชนิดไหนขึ้นได้และอีกอันนึงก็คือลองเอาพืชเศรษฐกิจอย่างข้าวเนี่ยไปปลูกก็ไม่สามารถเก็บขึ้นได้และอีกอันนึงก็เก็บตัวอย่างดินนั้นไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะคะก็พบว่าดินตรงนั้นนะมีค่าความเป็นกรดด่างที่ต่ำกว่า3ก็ถือว่าเป็นดินกรดจัดแล้วหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็มีพระบิดาให้ไปศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินที่เปรี้ยวจัดที่เราแกล้งให้เปรี้ยวจัดตรงนี้แล้วเนี่ยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวผมถามนิดนึงครับถามขั้นนิดนึงว่าหลักคิดอย่างไรที่ทรงใช้ทำให้ดินเปรี้ยวจัดยิ่งขึ้นทั้งที่เปรี้ยวจัดธรรมดาเนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่แล้วนะฮะทำไมถึงทรงให้ทำให้เปรี้ยวจัดมากยิ่งขึ้นตรงนี้เข้าใจว่าพระองค์ท่านคิดว่าความเป็นกรดจัดของดินในทั่วไปเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดจัดที่ไม่เท่ากันบางส่วนมันก็จะมีรุนแรงบางพื้นที่ก็จะรุนแรงมากรุนแรงน้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคิดว่าพระองค์ตั้งใจที่จะให้ทำดินตรงเนี้ยให้เป็นดินที่เป็นกรดจัดที่สุดเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่จุดที่สุดแล้วพอไปเจอที่อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้หลักการเนี่ยไปแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแก้ปัญหาดินตรงนี้มันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นกรดจัดมากแต่เราก็ไปแก้เลยแต่ไปเจอที่อื่นที่เป็นกรดจัดมากกว่านี้เราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คิดว่าเป็นหลักการหนึ่งของมึงท่านว่าแกล้งตรงนี้ให้เปรี้ยวจัดก่อนแกล้งให้เกิดปฏิกิริยาสูงสุดก่อนให้ดินมันเป็นกรดจัดที่สุดแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาในส่วนที่เป็นกรดจัดที่สุดตรงนี้ให้ได้ผลเพราะฉะนั้นไปที่อื่นก็ไม่ว่าจะไปเจอดินกรดจัดส่วนไหนของประเทศไทยเนี่ยก็เอาหลักการ
แก้ไขปัญหาตรงนี้ไปใช้ได้นะคะอ๋อแก้ปัญหาเอาแบบระดับรุนแรงที่สุดก่อนนะคะใช่ถ้าแก้ระดับรุนแรงที่สุดได้รุนแรงน้อยกว่านี้ก็ถือว่าน่าจะสบายนะคะค่ะระดับที่ท่านผอ.บอกว่าจะให้ประเมินจะเป็นระดับที่ประเมินว่าได้ถึงจุดที่ต้องการหรือยังนี่ก็คือค่าต้องน้อยกว่า3ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่พูดถึงนะตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ค่าความเป็นกดดันตรงนี้นะคะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าดินตรงนี้มันสามารถที่จะปลูกพืชขึ้นหรือว่าพืชสามารถจะเจริญเติบโตได้ไหมนอกจากค่าความปลูกอย่างแล้วเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังก็คือเราศึกษาจากพืชน่ะคือความเป็นกรดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นกรดจัดแต่ไม่รุนแรงที่สุดเนี่ยพืชบางชนิดสามารถขึ้นได้อย่างเช่นหญ้าที่ทนกรดจริงๆสามารถขึ้นได้แต่พืชที่มันมีความอ่อนแอต่อความเป็นกรดนี้อาจจะขึ้นไม่ได้ก็ได้แต่นี่เราศึกษาทุกวิถีทางว่าไม่มีพืชชนิดไหนที่ขึ้นในบริเวณนั้นได้แล้วในหลังจากการแก้ปิดไฟเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าไม่มีพืชชนิดไหนขึ้นได้เลยนั่นคือน่าจะเป็นกรดจัดแล้วแล้วเราก็วิเคราะห์อีกทีนึงเพื่อมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นกรดจริงๆไม่ใช่ตายด้วยเหตุผลอื่นแต่ต้นไม้ที่ขึ้นไม่ได้เนี่ยตายเนื่องจากสาเหตุของความเป็นกรดของดินค่ะอ๋อค่ะคราวนี้พอแกล้งดินได้ระดับที่เรากำหนดแล้วนะคะการปรับปรุงดินสภาพที่กรดจัดขนาดนี้เพื่อจะปลูกพืชเนี่ยมันจะต้องแล้วแต่พืชชนิดนั้นไหมหรือว่าเป็นการปรับปรุงดินที่เป็นมาตรฐานแล้วไปปลูกพืชอะไรก็ได้เพราะว่าท่านดูหลักสูตรของทางศูนย์นะคะมีทั้งปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวหอมกระดังงาเพื่อปลูกข้าวก็มีนะคะเพื่อปลูกมะพร้าวน้ำหอมก็มีเพื่อปลูกอ้อยคั้นน้ำก็มีเพื่อปลูกผักกินพวกผักใบก็มีพวกพืชกินผลก็มีคราวนี้การจะปรับปรุงดินที่มันกรดจัดเพื่อปลูกพืชเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสูตรที่มันแตกต่างเฉพาะกับพืชแต่ละชนิดไหมคะจะมีความแตกต่างค่ะหลังจากที่ทางกรมการสวนพืชทองได้แป้งจนดินเปรี้ยวจัดแล้วเนี่ยก็ได้มีการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินซึ่งวิธีการปรับปรุงดินในโครงการแกล้งดินเนี่ยก็จะมีอยู่3วิธีวิธีแรกก็คือใช้น้ำล้างดินเขาว่าใช้น้ำล้างดินก็หมายถึงว่าเอาน้ำเนี่ยเข้ามาท่วมขังไว้แล้วก็ให้กรดที่อยู่ในดินมันละลายออกมาแล้วเราก็สูบน้ำออกแล้วเอาน้ำเข้ามาขังใหม่แต่เราจะไม่เปิดโอกาสให้ดินตรงนั้นแห้งเพื่อจะให้เกิดกรดเพิ่มขึ้นนะคะแค่ล้างกรดที่มีอยู่ในตัวดินแล้วนี่ออกวิธีการนี้ก็ได้ผลนะคะโดยการศึกษาในขั้นตอนแรกในการปรับปรุงดินเพื่อจัดเพื่อการปลูกพืชเนี่ยเราใช้กับพืชเป็นนาข้าวก่อนนะคะเพราะว่านาข้าวเนี่ยเป็นพืชที่ขึ้นในที่ลุ่มดินเพื่อจัดส่วนใหญ่เจอในที่ลุ่มเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการใช้น้ำล้างเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง3-4 ปี 5 ปีถึงจะข้าวเริ่มให้ผลผลิตนะคะวิธีการที่2ก็คือใช้ปูนนะคะปูนอย่างเช่นหินปูนฟูนปูนขาวอะไรต่างๆก็ได้วัสดุปูนเนี่ยก็ใช้หลักการง่ายๆใช้หลักการใช้ด่างสะเทือนกรดนะคะใช้ด่างสะเทือนกรดดินกรดดินเพื่อจัดก็คือเป็นกรดวัสดุปูนก็เป็นด่างใช้ปูนเนี่ยที่ศูนย์ใช้อยู่เนี่ยเราก็ไปศึกษาอัตราต่างๆว่าการปลูกข้าวให้ได้ผลเนี่ยเราจะใช้ปูนในอัตราเท่าไหร่ตรงนี้ต้องเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์แล้วได้ค่าความต้องการปูนออกมาซึ่งพบว่าดินเพื่อจัดที่นาที่ว่าเนี่ยก็จะใช้ปูนอยู่ประมาณ 1.5-2 ตันต่อไร่ตรงเนี้ยแล้วก็ลองปลูกข้าวดูก็ปรากฏว่าได้ผลแต่ตรงนี้จะได้ผลเร็วกว่าการใช้น้ำล้างก็อาจจะใช้ไปแค่ปีเดียวข้าวก็เริ่มให้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะคะอีกวิธีการหนึ่งที่ในโครงการเครื่องดินก็คือใช้น้ำล้างควบคู่กับการใช้ปูนนะคะทำทั้งสองวิธีควบคู่วิธีการนี้เป็นวิธีการดีที่สุดนะคะเราล้างความเป็นกรดออกไปจากดินด้วยแล้วก็ใช้ด่างกระเติมกรดด้วยก็สามารถที่จะปลูกพืชที่เป็นข้าวเนี่ยได้นะคะแต่ข้าวที่ปลูกเนี่ยก็มีการศึกษาอีกเช่นกันในส่วนว่าเป็นข้าวชนิดไหนบ้างที่สามารถที่จะทนในพื้นที่กรดนะคะเพราะว่ากรดตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะปรับปรุงดินจนได้ที่แล้วเนี่ยแต่สภาพความเป็นกรดชั้นใต้ดินยังคงอยู่เพราะฉะนั้นพืชข้าวที่เหมาะสมเนี่ยจะไม่ใช่ทุกชนิดนะคะอย่างข้าวที่ปลูกทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเอามาปลูกในพื้นที่ดินเกลือจัดเนี่ยอาจจะไม่ให้ผลผลิตก็ได้นะคะเราก็มีการศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เราได้ยินคุ้นเคยก็จะเป็นหอมกระดังงานะคะหรือรีบูกันตังที่เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ชาวบ้านที่นี่เกี่ยวบริโภคอาจจะมีเชียงกับทะลุงมีในเรื่องของลูกแดงลูกนาคเป็นพืชเมืองเหล่านี้นะคะที่สามารถปลูกได้แล้วถ้าเป็นพวกพืชผักหรือว่าอย่างอ้อยหรือมะพร้าวล่ะคะอันนี้วิธีการจะมีอะไรที่แตกต่างจากข้าวไหมคะจะมีความแตกต่างค่ะอาการปรับปรุงดินเพื่อจัดเพื่อการทำนาเนี่ยเราจะศึกษาในสภาพน้ำท่วมขังนะคะเพราะว่าข้าวต้องการน้ำแต่ในลักษณะของการปลูกพืชผักพืชไร่หรือไม่ผลเนี่ยมันต้องการดินที่มีความร่วนซุยดินพื้นที่รุ่มตรงนี้ถ้าเกิดเราจะเอามาพัฒนาหรือว่าปรับปรุงเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่อันดับแรกที่ต้องทำก็คือการขุดยกร่องนะคะ
การขุดยกร่องถ้าเกิดสำหรับพืชผักพืชไร่เนี่ยซึ่งระบบราบเนี่ยไม่สูงมากนักเนี่ยอาจจะแค่ทูนโคนร่องเนี่ยให้พ้นจากระดับน้ำเนี่ยก็ประมาณ 15-30 เซนเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกพืชผักพืชไร่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นไม้ผงหรือไม้ยืนต้นอื่นๆมีความจำเป็นที่จะต้องขุดยกร่องให้มีความสูงการขุดยกร่องตรงนี้นะคะนอกจากว่าอาจจะกับขุดยกร่องเสร็จมีการปรับปรุงดินบนสันร่องเพื่อที่จะปรับสภาพดินเนี่ยไม่ให้เป็นกรดแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการควบคุมระดับน้ำใต้ดินเพราะฉะนั้นในท้องร่องจะต้องมีน้ำขังไว้ตลอดเวลาเพราะว่าไม้ผงเนี่ยเป็นไม้ที่ต้องการความร่วนซุยของดินอย่างน้อยต้องมีระดับน้ำใต้ดินลึกลงไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า1เมตรถึงจะปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นอื่นๆที่ได้ผลได้เพราะฉะนั้นน้ำในท้องร่องก็มีความจำเป็นต้องควบคุมเพราะถ้าเกิดว่าน้ำในท้องร่องแห้งอากาศลงไปสัมผัสกับชั้นไพร้อยใต้ดินแล้วก็ปลดปล่อยเอากรดกรรมฐานออกมาแล้วเวลาหน้าฝนระดับน้ำใต้ดินสูงขึ้นมาอีกเนี่ยความเป็นกรดตรงนี้ก็จะถูกแผ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรที่เคยมาเยี่ยมชมศูนย์สาขาพัฒนาทุ่งทองก็จะเห็นว่าในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดที่เป็นพื้นที่ดินเกลือจัดเนี่ยเราจะมีการขุดยกร่องสำหรับปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลรวมถึงอ้อยหรือพืชชนิดต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการควบคุมระดับน้ำในท้องร่องเราจะเต็มไปด้วยน้ำนะแล้วน้ำเหล่านี้จะมีการระบายออกเราจะมีนักวิชาการคอยเก็บข้อมูลว่าน้ำมันดูดทราบหรือว่าความเป็นกรดมันระบายออกมาในน้ำอยู่ในท้องร่องแล้วมีการระบายออกเป็นระยะโดยมีการหุ่นน้ำเอาน้ำดีจากอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านซึ่งเป็นน้ำจืดเนี่ยเข้ามาแทนนะคะนั่นก็จะเป็นการปรับปรุงดินเพื่อจัดซึ่งเป็นพื้นดินเพื่อจัดจะเกิดในที่ลุ่มนะคะทุกการพืชไร่เนี่ยมันจำเป็นต้องมีการขุดยกร่องแล้วก็มีการขังน้ำในร่องมีการปรับปรุงดินบนฉันร่องเราก็สามารถที่จะปลูกไม้เนี่ยทุกชนิดได้ไม่แตกต่างกับดินที่เป็นปกตินะคะอ๋อค่ะไม่ผลอะไรที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ปลูกสาธิตให้กับผู้ที่สาธิตเป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้กับชาวบ้านบ้างคะค่ะไม่ผลที่มีปลูกในศูนย์ก็มีทั้งงอกนะคะมีทั้งทุเรียนมีทั้งลองกองมีทั้งกระท้อนแต่ว่าไม่ผลเหล่านี้นะคะถ้าร่องเราไม่สูงพอร่องที่เราปลูกยังไม่สูงพอไม่สูงระดับน้ำใต้ดินเพียงพอเนี่ยต้นไม้ก็จะไม่รอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม้ที่แนะนำจริงๆก็เป็นไม้ตระกูลปาล์มพืชตระกูลปาล์มอย่างเช่นปาล์มน้ำมันหรือว่ามะพร้าวน้ำหอมต่างๆพวกนี้นะคะซึ่งพืชตระกูลปาล์มเนี่ยเป็นพืชที่ทนในการท่วมขังของน้ำได้ดีปัญหาของการปลูกไม้ผลในที่ลุ่มไม่ได้มีสาเหตุของการจะรอดไม่รอดมาจากดินเกลือจัดอย่างเดียวแต่สาเหตุหนึ่งมีจากการท่วมขังของน้ำด้วยเพราะดินเกลือจัดเป็นดินที่เกิดในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเป็นดินที่อยู่ในพื้นที่ต่ำๆถึงเรียกว่าดินเกลือจัดในบนพื้นที่ดอยเราจะไม่เจอดินเกลือจัดนะคะตรงนี้ก็ต้องเลือกด้วยบางทีเราแก้ปัญหาเรื่องความเป็นกรดจัดได้แต่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดน้ำท่วมได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เพิ่งเป็นอากาศภูมิอากาศร่วมไปปรวนเนี่ยบางปีน้ำเยอะบางปีก็น้ำแล้งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็นข้อมูลหนึ่งสำหรับที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยตัดสินใจในการที่จะเลือกพืชที่จะปลูกของตัวเองด้วยนะคะอ๋อเพราะไม่ใช่แค่เรื่องดินเปรี้ยวอย่างเดียวนะคะเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเพราะถ้าเป็นมะพร้าวอันนี้ไม่ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้ดีเลยทีเดียวใช่ไหมฮะค่ะแล้วถ้าเป็นอ้อยล่ะคะอ้อยนี่ถ้าเกิดมีปัญหาน้ำท่วมนี่ได้ไหมคะอ้อยเนี่ยเราถือเป็นพืชไร่นะคะพืชไร่เนี่ยช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะไม่อยู่นานมันจะเก็บปีต่อปีอย่างอ้อยเราปลูกประมาณสัก5เดือน6เดือนเราก็จะได้ผลแล้วเพราะฉะนั้นในการวางแผนการปลูกของเกษตรกรเนี่ยเราจะต้องไปแนะนำเขาในเรื่องของช่วงเวลาที่เขาจะปลูกหน้าไหนปลูกได้หน้าไหนปลูกไม่ได้นะคะพืชผักพืชไร่ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเป็นหน้าฝนหรือว่าหน้าน้ำท่วมเนี่ยพืชผักพืชไร่เขาก็จะไม่ปลูกกันนะคะที่นี่นะคะในส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดินเกลือจัดเนี่ยพืชผักพืชไร่ไม่ปลูกพืชผักพืชไร่เนี่ยมีทางเลือกแล้วก็ปลูกได้ทุกปีแล้วเราต้องไปให้ข้อมูลว่าน้ำมันจะมาหน้าไหนเพราะฉะนั้นนับเดือนเอานะคะในการปลูกอย่างเช่นอ้อยเนี่ยฝนจะมาในช่วงหน้าตุลาพฤศจิกาธันวาเราก็อาจจะไปปลูกเอาประมาณมกรานะคะแล้วพอใกล้ๆจะหน้าฝนใหม่น้ำจะมาใหม่เราก็เก็บเกี่ยวอ้อยพอดีตรงนี้มันก็จะชนกันเวลามันจะได้อะค่ะครับคือถ้าปลูกพืชไร่ต้องปลูกหลังหน้าฝนใช่ค่ะค่ะซึ่งหน้าฝนของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็อยู่ที่ปลายปีค่ะ
อยู่ที่ปลายปีนะคะค่ะครับผมคราวนี้หลักสูตรนะคะหรือว่าองค์ความรู้หรืองานวิจัยของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านนะคะอย่างพื้นที่ของหมู่บ้านรอบๆศูนย์เนี่ยแล้วก็เกิดนะคะการขยายผลของชาวบ้านเกิดการตั้งกลุ่มเกิดเป็นพืชที่ชาวบ้านปลูกแล้วเนี่ยได้ผลดีนะคะจนกระทั่งทำในเชิงของเศรษฐกิจนะคะที่ถือว่าเด่นๆเลยนี่มีอะไรบ้างคะท่านผอ.คะในส่วนของทางโดยเฉพาะทางจังหวัดราชบุรีเนี่ยที่เรามีข้อมูลเกษตรกรนะคะส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรของที่นี่จะเป็นเกษตรกรรายย่อยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นของตัวเองไม่มากนักประมาณต่อครัวเรือนเนี่ยก็1ไร่ครึ่งไร่ครึ่งงาน1ไร่2งาน3ไร่ซึ่งไม่มากนักเพราะฉะนั้นในส่วนของศูนย์เองเนี่ยที่เราเน้นกับเกษตรกรในพื้นที่ของเราจริงๆก็คือเน้นให้เกษตรกรของเราเนี่ยปลูกเพื่อที่จะบริโภคในครัวเรือนถ้าเกิดตามข่าวนะคะจังหวัดราชบุรีว่าเป็นจังหวัดที่นำผลผลิตผักพืชผักเนี่ยนำเข้าจากต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของศูนย์เราก็พยายามที่จะเน้นว่าทำยังไงพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยถึงไม่ต้องซื้อผักไม่ต้องซื้อผักจากต่างพื้นที่เนี่ยเข้ามาบริโภคเราสามารถที่จะปลูกในพื้นที่รอบบ้านได้แล้วก็เหลือถึงจะเอาไปจำหน่ายใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ว่าพอเพียงคือพอเพียงที่ระดับของเกษตรกรเขาทำได้นะคะงั้นทุกวันนี้ถ้าเกิดเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ที่นี่จะมีทั้งชาวประมงนะคะในพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นชาวประมงแล้วก็เป็นปลูกเกี่ยวกับรับจ้างทั่วไปแล้วก็มีการทำการเกษตรแต่ส่วนมากการเกษตรของเราจะทำบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักก็มีไม่มากมายนักนะคะที่สามารถที่จะทำถึงกับการรวมกลุ่มแล้วก็ไปจำหน่ายรวมกลุ่มกันจำหน่ายก็มีนะคะหลายหมู่บ้านอย่างบ้านทุ่งทองซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดกับศูนย์เนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งก็ทำบริโภคเองแล้วก็เหลือจำหน่ายบางส่วนหนึ่งก็ทำเพื่อที่จะเอาไปจำหน่ายเลยก็มีค่ะบ้านโพทองมีอยู่หลายหมู่บ้านเหมือนกันนะคะหมู่บ้านทั้งหมดนี้เป็นหมู่บ้านมุสลิม 100% ไหมคะทุกหมู่บ้านที่อยู่รอบๆศูนย์นะคะหมู่บ้านของศูนย์เนี่ยพื้นที่งานขยายผลของศูนย์ก็จะมีอยู่ทั้งหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งมี13หมู่บ้านอันนี้จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ศูนย์ใกล้ๆติดกับศูนย์เลยตรงนี้จะมีทั้งพี่น้องที่เป็นไทยมุสลิมแล้วก็พี่น้องที่เป็นไทยพุทธนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไทยมุสลิมประมาณสัก 80-90% ไทยพุทธไม่มากนักนะคะแล้วอีกพื้นที่นึงของศูนย์ก็คือเป็นพื้นที่ศูนย์สาขาซึ่งมีทั้งอยู่ในดำเนินการซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อย่างเช่นศูนย์สาขาที่1ปิแดงมูดอเนี่ยจะอยู่ที่บ้านแถวจ่อยร้องเนี่ยอยู่ที่ตากใบซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่นะคะนอกจากว่าพื้นที่ถูกสาขาแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีพระราชดำเนินการคำว่าพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการก็หมายถึงว่าในการทรงงานของพระองค์ในแต่ละครั้งเนี่ยพระองค์ได้เข้าในพื้นที่แล้วชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนก็ถวายฎีกาไปแล้วหรือบางส่วนพระองค์ท่านก็ไปเจอด้วยพระองค์เองก็มีพระบิดาให้ผมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านั้นอย่างเช่นที่ทุกข์แคร์นะคะที่บ้านแต่ผู้แคร์ซึ่งมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังชาวบ้านต้องการทำนาแล้วก็มีพระบิดาให้ช่วยเข้าไปช่วยตรงนี้เราก็เข้าไปช่วยนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นไทยมุสลิม 100% ในส่วนของที่เป็นไทยพุทธ 100% ก็มีค่ะอย่างเช่นบ้านตอหลังไตขาวตรงนี้เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่เกิดจากการใช้น้ำไม่เป็นผลนะคะแล้วก็มีถวายฎีกาสมเด็จพระนางเจ้าก็มีพระบิดาให้ช่วยเข้าไปดูแลเข้าไปให้ความช่วยเหลือตรงนี้ก็ได้ทางด้านงานชนประธานนะคะแล้วก็พี่ทุนทองเข้าไปช่วยการบูรการทั้งเรื่องพัฒนาพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ก็มีพื้นที่ที่หลากหลายนะคะค่ะแล้วการเลี้ยงสัตว์นะคะเราพูดถึงส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องพืชกันแล้วมีการส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงสัตว์หรืองานวิจัยของทางศูนย์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์บ้างไหมคะท่านผอ.คะค่ะในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ที่นี่ในอาทิวาสเนี่ยหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของแพะนะคะแล้วก็แกะแล้วก็มีสัตว์ปีกนะครับเป็ดแล้วก็ในส่วนของไก่ที่เมืองหรือว่าไก่บุกสามสายพันธุ์นะคะแล้วก็มีการศึกษาในพื้นที่ดินเพื่อจัดเนี่ยปัญหาก็คือในเรื่องของอาหารนะคะในเรื่องของอาหารในเมื่อดินมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นพืชที่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นหญ้าอาหารสัตว์ที่ขึ้นในพื้นที่พวกเนี่ยก็จะมีคุณค่าทางอาหารเนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นหลักๆที่นี่ก็คือจะศึกษาในเรื่องของการทำอาหารการผลิตอาหารพวกไก่ขึ้นเมืองอาหารของแค่อาหารของแกะพวกนี้เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารให้กับเกษตรกรเนี่ยเป็นหลักนะคะเราก็มีการเข้าไปส่งเสริมอยู่โดยเฉพาะที่หมู่บ้านเกษตรและปศุสัตว์มูโนปศุสัตว์และเกษตรมูโนนะคะที่เป็นศูนย์สาขาหนึ่งของพิคุณทองที่อยู่ที่ตากใบ
นะคะแล้วในส่วนของคุณเองก็จะมีในส่วนของงานบริษัทเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะไปส่งเสริมนะคะก็มีการเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะแล้วนอกจากนี้ก็มีการสนับสนุนในเรื่องของพันธุ์ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนเข้าพื้นที่อยู่ค่ะครับน้ำเปรี้ยวกับปลานะครับมันมีค่ะมันอยู่กันได้ไหมงานประมงก็เป็นงานประมงก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่เป็นแทบจะเป็นหน่วยงานหลักในส่วนพิบูลทองนะคะมีหน้าที่ก็คือในเรื่องของการศึกษาการปรับปรุงบ่อการเลือกชนิดปลาที่เหมาะสมในพื้นที่น้ำเปรี้ยวนะคือการแก้ปัญหาน้ำเปรี้ยวเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรแต่ต้องมีการปรับปรุงเป็นระยะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะเลี้ยงปลาในบ่อต่างๆเนี่ยในบ่อที่เราจะต้องนอกจากมีการปรับปรุงบ่อให้เหมาะสมต่อการเจริญของลูกปลาที่เอาไปต่อยแล้วเนี่ยยังมีความจำเป็นต้องเลือกปลาให้เหมาะกับน้ำด้วยนะคะไม่มีปลามีไม่มากชนิดนะคะที่สามารถที่จะทนอยู่ในน้ำเปรี้ยวได้เนี่ยที่ศูนย์มีการส่งเสริมกันก็จะมีในเรื่องของปลานิลนะปลานิลดำปลานิลแดงตรงนี้ก็ค่อนข้างจะทนน้ำเปรี้ยวน้ำที่มีสภาพเป็นน้ำเปรี้ยวจัดอย่างได้ดีนะคะที่น้ำเปรี้ยวจัดที่มีการปรับปรุงแล้วนะคะถ้าเกิดเปรี้ยวจัดจริงๆก็ไม่ทนไม่ได้เหมือนกันค่ะต้องมีการปรับปรุงบ่อแล้วซึ่งจากการศึกษาของเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยบ่อที่เป็นขุดบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่ดินเพื่อจัดเนี่ยที่มีการปรับปรุงบ่ออย่างดีหรือไม่มีการปรับปรุงบ่อเลยเนี่ยมันจะมีผลต่อการเปอร์เซ็นต์รอดของลูกปลาที่เราปล่อยลงไปด้วยนะคะครับค่ะปลาท้องถิ่นแหละครับมีส่งเสริมมั้ยค่ะของอะไรนะคะปลาท้องถิ่นที่ทนอยู่ในสภาพดินเปรี้ยวปลาหมอไทยนะคะปลาหมอไทยปลาหมอเทศในส่วนของที่ภายในฝูงเองเนี่ยเนื่องจากว่าเราอาจจะเป็นสภาพพื้นที่ในส่วนใหญ่จะเป็นดินเปรี้ยวจัดมากกว่าจะเป็นพื้นที่พลุนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีปลาอยู่หลายตัวอย่างเช่นปลาดุกน้ำพันซึ่งเราก็พยายามที่จะศึกษาแต่ว่าเราศึกษาที่นี่เรามีการขยายพื้นที่แล้วก็จะเอาไปปล่อยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พลุมากกว่าที่จะเอามาเลี้ยงนะคะมากกว่าตอนนี้มากกว่าที่เราจะไม่ได้นำชาวบ้านตอนนี้ยังเพาะพันธุ์ดุกน้ำพันอยู่หรือครับปลาดุกน้ำพันที่ส่วนใหญ่เราจะเพาะเพื่อที่จะปล่อยลงไปในป่าพืชธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยก็เคยเป็นพื้นที่ที่เคยมีปลาดุกลำพันชุกชุมเหมือนกันแต่ว่าก็น้อยลงเต็มทีจนแทบ10กว่าปีหลังนี้แทบจะไม่มีใครได้เจอเลยนะครับแต่จริงๆในเรื่องของปลาดุกลำพันเนี่ยมันเป็นปลาที่ต้องอยู่ในสภาพป่าทุกที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติมากกว่าเมื่อเราไปทำลายธรรมชาติของมันแล้วเราก็มาสร้างธรรมชาติใหม่ให้เขาอยู่ในบ่อที่เราสร้างเนี่ยก็จะไม่ทนนะคะก็ต้องอยู่ในป่าทุกอย่างตอนนี้ที่ป่าทุกป่าต้นแดงเนี่ยปลาดุกลำพันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ว่าในพื้นที่อย่างของศูนย์เองเราถือว่าไม่ได้อยู่ในใจกลางป่าแต่เราอยู่ในพื้นที่ขอบนะคะขอบที่มีการพัฒนาพื้นที่แล้วแล้วดินน้ำตรงนี้มันจะเป็นน้ำในทุกเนี่ยจะเป็นน้ำฝาดมากกว่าที่เป็นน้ำเปรี้ยวจะมีค่าความผิดคนที่สูงกว่าน้ำเปรี้ยวนะคะน้ำเปรี้ยวแบบนี้จะปลาน้อยชนิดจะทนได้นะคะได้ยินเรื่องปลาดุกอุยเทศปลาดุกปลาหมอเทศค่ะปลาหมอเทศอ๋อครับผมค่ะแล้วเห็นข้อมูลนะคะว่าศูนย์สาขานะคะอย่างบางสาขาเนี่ยมีเรื่องการให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเนี่ยไปอยู่ในโครงการด้วยเนี่ยนะคะอันนี้หมายถึงว่าแนวคิดนอกจากพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วรวมถึงเป็นการยังไงคะจัดสรรที่ดินให้กับครอบครัวที่เขาค่อนข้างมีฐานะยากจนด้วยหรือยังไงคะท่านผอคะแต่ในมีบางศูนย์สาขาของเรานะคะอย่างเช่นศูนย์สาขาเกษตรบริษัทมูโนเนี่ยเป็นศูนย์สาขาที่เรามีได้แบ่งพื้นที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยในการทำกินแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนที่อยู่อาศัยแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนที่จะใช้ประกอบอาชีพนะคะตรงนี้แล้วเราก็เอาองค์ความรู้เอาเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเข้าไปแนะนำก็มีที่ศูนย์สาขาเกษตรบริษัทมูโนแล้วก็ศูนย์สาขาที่พี่แดงมูโดนะคะที่เราจัดสรรพื้นที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยแค่สองศูนย์สาขาค่ะอ๋อนั่นก็คือหมายถึงว่าอันนี้หมายถึงว่ารับรู้ความเดือดร้อนของชาวบ้านว่าไม่มีที่ดินทำกินก็เลยรวมทั้งเรื่องการจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะค่ะตรงนี้เป็นบางส่วนหนึ่งก็คือเป็นพื้นเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ดินทำกินส่วนหนึ่งก็คือเป็นเกษตรกรที่มาถวายฎีกาขอที่อยู่อาศัยขอพื้นที่ดินทำกินกับพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ขึ้นแล้วก็มีคณะกรรมการอะไรตั้งเพื่อพิจารณาเอาผู้ที่เ
กระสนจริงๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนะคะโดยก็แบ่งจัดสรรพื้นที่ให้แล้วก็เข้าไปปรับปรุงพื้นที่ให้เข้าไปให้องค์ความรู้ต่างๆแล้วก็พัฒนาอาชีพให้เขาสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นได้แต่การเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็จะต้องมีคณะกรรมการกันกรองมาอีกระดับหนึ่งนะคะจะมีในส่วนของเกษตรบริษัทมูโน่เองก็จะมีทางด้านทหารก็จะเป็นผู้เป็นฝ่ายเลขาของคณะทำงานกันกรองผู้เข้ามาอยู่อาศัยเป็นผู้คัดกรองอีกทีหนึ่งนะคะแล้วใครจะเข้าใครจะออกจะต้องมีการแจ้งคณะกรรมการชุดนี้นะคะค่ะค่ะตอนนี้ทุกวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี่ก็คือว่าเปิดให้ใครสนใจไปดูงานหรือไปศึกษาเรื่องไหนนี่สามารถจะติดต่อนะคะติดต่อเข้าไปได้ใช่ไหมคะค่ะงานศึกษาทดลองต่างๆที่เราเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันนะ30กว่าปีเนี่ยก็ได้มีพระบริให้จัดเก็บงานต่างๆเหล่านี้ไว้เป็นแปลงสาธิตหรือว่าเป็นแปลงต้นแบบในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะคะสำหรับเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็บางส่วนเราก็จะมีการนำมาจัดทำเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเนี่ยมาจัดทำเป็นหลักสูตรและเป็นข้อมูลเป็นคู่มือนะคะสำหรับแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็นักวิชาการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด้านงานด้านการเกษตรเนี่ยได้นำไปเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดต่อนะคะและที่สำคัญก็คือนะสำหรับเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เองเนี่ยในการนำไปส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งการศึกษาเนี่ยเราก็จะศึกษาครอบคลุมนะคะทั้งด้านการพัฒนาพื้นที่การบริษัทการประมงการรับฟื้นฟูพื้นที่ป่าทุกส่วนโทรมการด้านการสาธารณสุขรวมถึงการสร้างอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรด้วยก็จะเก็บไว้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะคะที่ให้ทุกคนเข้ามาศึกษาดูงานสำหรับนะคะเกษตรกรที่สนใจจริงๆอยากจะได้องค์ความรู้เฉพาะด้านไหนเนี่ยก็เดินตรงมาหาเรานะคะแล้วก็มีจะจัดเป็นตารางหรือว่าหลักสูตรระยะสั้นให้2วัน3วัน5วันเป็นกว่าท่านจะเป็นอย่างเช่นอยากจะอบรมเรื่องเห็ดแล้วจะไปประกอบอาชีพตัวเองเนี่ยเข้ามาหาเราได้เลยค่ะทางเราพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่ในเรื่องขององค์ความรู้ที่จะให้กับทุกท่านที่เข้ามาค่ะค่ะคราวนี้ที่นราธิวาสเนี่ยพื้นที่ที่มีปัญหาสภาพดินเปรี้ยวนะคะคล้ายๆกับที่แถวกะลุวอดเนี่ยมันเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่เป็นที่ดินของนราธิวาสทั้งหมดคะยังมีจุดอื่นอีกใช่ไหมคะค่ะพื้นที่ของนราธิวาสเนี่ยลักษณะสภาพพื้นที่เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนจะมีความเป็นภูเขาสูงทางด้านที่ตะวันตกแล้วก็มีความลาดเชมาทางทิศทางที่ตะวันออกเพราะฉะนั้นแล้วก็ประกอบด้วยทุ่งใหญ่ๆเนี่ย2ทุ่งที่ขนานกับชายฝั่งของนราธิวาสเนี่ยก็คือทุ่งปลาเจาะแล้วก็ทุ่งโต๊ะแดงเรื่องสภาพพื้นที่ที่ชาวบ้านมีปัญหาจริงๆก็คือบริเวณขอบทุ่งนะคะที่ชาวบ้านใช้ได้เพราะใจกลางทุ่งเนี่ยก็ยังคงเก็บไว้เป็นป่าธรรมชาตินะคะแล้วก็ลักษณะของหน้าดินอินทรีย์เนี่ยค่อนข้างจะลึกแล้วชาวบ้านก็ไม่สามารถจะไปอยู่ได้แล้วก็จะอยู่ในเขตของพื้นที่เขตควบคุมสัตว์ป่าค่ะแล้วก็จะใช้ได้แค่พื้นที่บริเวณของพลุแค่นั้นเองค่ะก็พื้นที่ถือว่าก็ไม่น่าจะเป็นส่วนใหญ่ของนราธิวาสนะคะจะเป็นพื้นที่เปอร์เซ็นต์สักประมาณ 5-10% ของพื้นที่น่าจะได้อ๋อที่มีสภาพปัญหาคือดินเปรี้ยวนี่นะคะค่ะดินเปรี้ยวค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วค่ะขอบคุณจะเป็นพื้นที่ต้นต่ำค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านผอคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะคุณสายหยุดเพชรสุขนะคะอันนี้เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อ เป็นสนองต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะตอนนั้นคือชาวบ้านนะคะพระองค์ท่านไปเจอว่าพื้นที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องการทำมาหากินเพราะว่าสภาพดินเนี่ยเป็นสภาพดินเปรี้ยวจัดนะคะแล้วก็ชาวบ้านแต่เดิมเนี่ยก็ใช้วิธีการเอาน้ำออกจากที่ดินปรากฏว่าพอเอาน้ำออกเนี่ยมันก็ยิ่งเปรี้ยวจัดขึ้นไปอีกนะคะมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะคะมันเป็นการทำปฏิกิริยาของธาตุกับอากาศค่ะค่ะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเลยทรงมีแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็คือทำดินเนี่ยให้มันเปรี้ยวจัดที่สุดไปเลยให้ปัญหามันอยู่ในระดับรุนแรงที่สุดแล้วหาวิธีแก้เพราะว่าถ้าเกิดพื้นที่ไหนเนี่ยเปรี้ยวน้อยกว่าจุดที่กำหนดเนี่ยมันก็จะง่ายนะคะก็คือแก้ปัญหาในจุดที่รุนแรงที่สุดใช่ค่ะทำงานยากให้ผ่านแล้วก็งานง่ายก็จะไม่ได้เป็นปัญหา
ค่ะค่ะเพราะถ้าฟังจากที่ผอ.สายหยุดพูดถึงเนี้ยถ้าปัญหานี้นะคะไม่มีพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้แนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ยเรื่องให้ชาวบ้านหาทางออกเองเนี่ยก็ค่อนข้างยากมากนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าใช้วิธีการที่คิดว่าจะแก้ได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นวิธีที่ทำให้ปัญหามันยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกนะคะค่ะคือต้องมีตัวองค์ความรู้ที่ครอบคลุมมากกว่าเท่าที่เห็นเฉพาะแม้แต่ว่าเฉพาะในช่วงชีวิตคนหนึ่งก็ตามนะครับเรื่องของการสังเกตต้องใช้ข้อมูลโดยภาพรวมแล้วก็ทรงใช้แนวคิดในเชิงวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เรื่องการทำให้ดินเปรี้ยวจัดนี่ก็คือทำให้กระบวนการนี้ยุติโดยเร็วด้วยนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับดึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาให้ขึ้นมาแล้วก็ใช้การจัดการโดยน้ำเนี่ยนำพาความเปรี้ยวจัดเหล่านี้เนี่ยก็ไปลงทะเลค่ะผ่านในฤดูน้ำฤดูหน้าฝนก็คือฤดูเนี้ยที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับก็จะพาความเปรี้ยวนั้นลงทะเลไปพื้นที่ก็จะฟื้นขึ้นเร็วที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเลือกพืชพันธุ์ที่จะเอามาปลูกในพื้นที่คือการปรับปรุงเนี่ยไม่ใช่ว่าทำให้ความเปรี้ยวมันหายนะคะ คือความเปรี้ยวของดินมันยังอยู่แต่ว่าก็ใช้วิธีการปรับปรุงดินแล้วก็เลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพเนี่ยก็คือจริงๆให้มันเปรี้ยวลดลงครับจริงๆคือทำให้เปรี้ยวลดลงแต่ว่าเพราะว่าสภาพพื้นฐานของปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นในระดับที่ลึกมากในชั้นดินเพราะว่าดินที่นั้นเคยเป็นทะเลมาก่อนนะฮะแล้วก็คือถึงแม้ว่าจะจัดการใหความเปรี้ยวนี้ลดลงนะในช่วงประมาณนี้สมมติว่าจะเป็นช่วง5ปี10ปีตรงนี้แต่ว่าตัวฐานที่มันยังเกิดปฏิกิริยาที่เป็นกรดนี้มันยังสร้างอยู่ตลอดเวลามันก็อาจจะกลับมาเปรี้ยวจัดขึ้นใหม่อีกก็ได้ก็ต้องแก้กันไปอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็การปรับปรุงดินนะคะก็ต้องเป็นปรับปรุงดินเพื่อหาพืชที่เหมาะสมแล้วก็เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดที่เลือกมาปลูกอย่างเช่นที่ผู้อำนวยการเล่าให้ฟังนะคะเรื่องการปรับปรุงเพื่อจะปลูกข้าวเนี่ยข้าวหอมกระดังงานี่เป็นข้าวในท้องถิ่นก็คือตอนนี้เขามีการต่อยอดเนี่ยไปทำพวกเครื่องสำอางด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือข้าวรีบนะอาจจะปลูกขึ้นได้ก็จริงแต่ว่าไม่โตอาจจะตั้งท้องออกรวงแต่ว่ารวงข้าวเนี่ยไม่มีเมล็ดค่ะนะก็เป็นข้าวรีบไปก็ไม่ได้ผลแต่เท่าที่สังเกตดูเนี่ยดูเหมือนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเด่นนะฮะอย่างเพราะว่าถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยเราบอกว่านอกจากไม่ใช่มีปัญหาแค่ดินเปรี้ยวอย่างเดียวมันยังมีปัญหาเป็นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมด้วยอย่างทุเรียนนี่ลำบากแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าไม้ผลหลายชนิดเนี่ยไม่ได้ทนต่อสภาพน้ำท่วมทุเรียนนี้พัฒนาในที่ดอนใช่ค่ะไม้ผลหลายชนิดที่ไม่เจอเขาเรียกว่าอยู่กับน้ำท่วมไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าที่เจอนี่ก็คือมะละกอนี้ก็หมดเลยนะคะกล้วยมะละกอเงาะอาจจะได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เหมาะนะแต่ค่ะแต่ว่าที่ท่านผอ.บอกเนี่ยพืชพวกตระกูลปาล์มเนี่ยจะอยู่ได้ดีอย่างเช่นพวกมะพร้าวน้ำหอมพวกปาล์มน้ำมันนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างนะคะค่อนข้างจะปลูกได้นะคะแล้วก็ส่วนที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองที่ทำเนี่ยก็เพิ่มทางเลือกอื่นๆที่อาจจะไม่ต้องใช้ดินแต่ว่าสามารถทำพืชผลทางการเกษตรแล้วก็เป็นประโยชน์ได้ก็คือเรื่องของการเพาะเห็ดนะฮะก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มากในพื้นที่ก็คือไม้ยางพาราขี้เลื่อยจากการเลื่อยไม้ยางพาราแปรรูปไม้ยางพาราเนี่ยก็มาเพราะเห็ดฟางแล้วก็เห็ดในสกุลเห็ดนางฟ้าก็เป็นเห็ดพวกนางรบนางฟ้าใช่ใช่แล้วก็เรื่ององค์ความรู้เรื่องการผลิตอาหารสำหรับพวกเลี้ยงสัตว์นะคะใช่แล้วก็คือหมู่บ้านที่อยู่รอบศูนย์เนี่ยก็มีทั้งหมด13หมู่บ้านด้วยกันแต่ว่าพื้นที่การทำงานของศูนย์เนี่ยไม่ใช่แค่13หมู่บ้านที่อยู่รอบศูนย์นะคะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่2ตำบลคือกะลุวอกับกะลุวอเหนือแต่ว่ายังมีการขยายแนวคิดไปพื้นที่อื่นแล้วก็มีตอนนี้มีศูนย์สาขาอยู่ทั้งหมด4แห่งด้วยกันนะคะก็คือศูนย์สาขาโครงการสวนยางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอันนี้เป็นสวนยาง15ไร่เกือบ16ไร่ค่ะเป็นการสาธิตเรื่องยางพารานี่ตั้งอยู่เป็นพื้นที่ปลูกยางที่อยู่ในเขตพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเลยนะคะส่วนที่2เป็นโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดออยู่ที่เจาะไอร้องเนื้อที่ก็135ไร่อันนี้สาธิตเรื่องการจัดการน้ำส่วนที่3นะคะหมู่บ้านโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูเนาะอยู่ที่ตากใบนราธิวาสพื้นที่1,500ไร่ก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะคะก็คือเรื่องการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์แล้วก็แบ่งพื้นที่ให้เกษตรกรที่ยากจนเนี่ย
ได้ทำกินด้วยส่วนโครงการที่4อันนี้พื้นที่จะค่อนข้างกว้าง 30,000 กว่าไร่นะคะปัญหาคล้ายๆกับที่กะลุวอก็คือที่ตากใบมีปัญหาเรื่องพื้นที่ดินเปรี้ยวเหมือนกันก็เป็นการจัดการดินและน้ำเหมือนกันนะคะ ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่ผอ.เล่าให้ฟังนี่ก็คือหลายโครงการมีความเป็นมาจากที่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนนะคะส่งเยี่ยมประชาชนเนี่ยก็จะมีชาวบ้านมีราษฎรเนี่ยถวายฎีกาที่ว่าถวายฎีกาก็คือว่าเขียนหนังสือนี่แหละ เขียนหนังสือด้วยมือธรรมดานี่แหละ ส่วนใหญ่ว่า มีความเดือดร้อนอะไรใช่ใช่อยากให้พระองค์ท่านเนี่ยช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้างนะคะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงที่ทำให้ในรัชกาลของรัชกาลที่9เนี่ยนะครับทั้งแทบจะหลอดรัชกาลเนี่ยมีความแตกต่างจากกษัตริย์ที่อื่นๆที่เป็นมาก็คือรับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรโดยตรงใช่ค่ะค่ะเพราะว่าไปแล้วเนี่ยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็มาจากความเดือดร้อนของราษฎรนะคะครับที่พระองค์ท่านได้รับทราบนี่แหละค่ะก็เลยจนเกิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะไม่ทันถามนั่นพอเรื่องย่าแฝกค่ะพันสายพันสงขลา3เพราะเขามีหลักสูตรทั้งหมด10กว่าหลักสูตรกับ20หลักสูตรแล้วก็มีงานสาธิตอีกหลายเรื่องมากนะคะมีการปรับปรุงดินเพื่อปลูกส้มจุกอะไรด้วยนะคะถ้าเกิดผมสนใจย่าแฝกสงขลา3นี่แหละพันสงขลา3เนี่ยว่ามาจากตรงไหนใช่แล้วก็เป็นย่าแฝกที่เป็นพันธุ์ที่เหมาะกับการทำผลิตภัณฑ์นะคือที่เอาไปทำพวกผลิตภัณฑ์จากย่าแฝกเนี่ยถ้าสมมติใครสนใจดูงานเนี่ยก็ติดต่อไปที่ศูนย์ได้นะคะดูในค้นใน Google ก็ได้ค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ติดต่อไปดูงานเพราะมีศูนย์สาธิตที่มีชีวิตอย่างที่ท่านบอกนะคะครับเราคุยกับท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสคุณสายหยุดเพชรสุขเวลาของสปากาแฟหมดแล้วครับวันนี้วันพรุ่งนี้เราคุยกันเรื่องค่ะเรื่องไบโอดีเซลนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยใช่ต้องบอกว่าในปัจจุบันที่เราได้ใช้ไบโอดีเซลนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยเรื่องนี้มาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ที่ทรงทราบว่าปาล์มน้ำมันตั้งแต่มีข้อมูลรายงานว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ให้น้ำมันมากที่สุดในโลกนะฮะหมายถึงว่าในบรรดาพืชทั้งหลายเนี่ยปาล์มน้ำมันให้มากพอทรงทราบอย่างนั้นในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยการปลูกปาล์มน้ำมันก็คือปลูกเป็นพืชอาหารใช่ไหมครับแต่ว่าทรงคิดไปข้ามไปเลยนะฮะข้ามไปอีกเลย40กว่าปีแล้วนะฮะ40กว่าปีเนี่ยทรงคิดเรื่องพลังงานทดแทนจากไบโอดีเซลเพราะว่าต้องมีรถยนต์พระที่นั่งที่ใช้น้ำมันพืช 100% ด้วยนะคะติดป้ายเลยค่ะแล้วก็รุ่งนี้เราจะได้ฟังอาจารย์สัญชัยเปลี่ยนพิกุลซึ่งอาจารย์ต้องบอกอาจารย์เป็นข้าราชการบำนาญแล้วแต่ว่ายังทำงานตลอดเวลาถวายงานมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มฟ้อหอมเพรียวเลยเป็นบุคคลที่ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องไบโอดีเซลมาหลายสิบปีนะคะอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่อาจารย์ทำสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยเรื่องไบโอดีเซลเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะพรุ่งนี้ในจิบกาแฟข้างสภา 11:00 น.ถึงเที่ยงค่ะหมดเวลาครับผมบัญชรวิเชียรศรีคุณอรุณรัตน์แสงละอองลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ